มาดูสภาพอากาศในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาที่ตลอดทั้งวันค่อนข้างขมุกขมัวนะคะค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้มจุดที่ตรวจวัดบริเวณสถานีสูบน้ำประตูพลแสนผ่านแอปพลิเคชัน Air 4ไทยอยู่ที่ 44.8 ไมโครกรัมมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะดัชนีคุณภาพอากาศนั้นตรวจวัดได้ที่120 AQI ซึ่งฝุ่นมลพิษในอากาศก็เริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นไต่ระดับจนมีผลกระทบต่อสุขภาพมาแล้วหลายวันค่ะปัจจัยส่วนใหญ่ที่ทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ยังพุ่งสูงนั้นเกิดมาจากการลักลอบการเผาเศษซากผลผลิตทางการเกษตรในที่โล่งแจ้งมากที่สุดนะคะขณะเดียวกันก็มีปัจจัยอื่นๆมาร่วมด้วยอย่างเช่นควันดำจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์การเผาขยะและไฟป่าแม้ว่านายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจะสั่งกำชับให้32อำเภอรณรงค์งดเผาขยะหรือซากพืชผลทางการเกษตรโดยออกประกาศเป็นคำสั่งจังหวัดหากฝ่าฝืนลักลอบเผาโดยไม่ขออนุญาตต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งจับปรับทันทีไม่มีข้อยกเว้นแม้จะชัดเจนแบบนี้แต่ก็ยังพบว่ายังมีการลักลอบเผาอยู่หลายพื้นที่ค่ะขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาก็รายงานนะคะว่าจังหวัดนครราชสีมามีค่าจุดความร้อนหรือฮอตสปอต20จุดเกิดในพื้นที่การเกษตรมากที่สุด12จุดป่าสงวนแห่งชาติ5จุดเขตสปก2จุดแล้วก็พื้นที่อื่นอีก1จุดทำให้เกิดการสะสมของปริมาณฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและสภาพอากาศในช่วงนี้ก็เริ่มร้อนเริ่มแล้งเพิ่มมากขึ้นถ้ายังมีการลักลอบเผาในลักษณะนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดฝุ่นมลพิษกระจายเป็นวงกว้างค่ะ